ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตกับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772ซินวักตามที่ข้อความครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวจิตคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Esso ประเทศไทยครับในเบรกนี้เราย้ำอีกรอบนะครับเราเฮียหลำจัดให้โครงการ2กับ New Fortuner นะครับแจกท่อฟรี1ชุดมูลค่า 20,000 กว่าบาทนะครับสำหรับคนที่ใช้ Fortuner อยู่นะครับคำถามง่ายๆเพียงแค่ถามว่าร้านหลำเฮดเดอร์ตั้งอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ไหนก็ส่งคำถามเข้ามาปกติแล้วก็วงเล็บว่าอยู่ที่ถนนพระรามอะไรก็ว่าไปแล้วก็สำหรับคุณสมุทรกสิทธิ์ให้กับท่านที่ใช้รถFortuner ใหม่เท่านั้นนะครับ New Fortuner เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่เป็น Fortuner ก็เอาไปก็ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันใช่เพราะว่าตัดท่อไว้สำหรับชุด New คือจริงที่ร้านที่หลังมันมีท่อทุกรุ่นครับคราวที่แล้วทำให้มิซูไปคราวนี้ก็เลยจะทำให้ New Fortuner บ้างแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูกันว่าไปลองสมรรถนะกันว่าทำแล้วมันเห็นผลยังไงนะครับพี่หลัง Fortuner ก็มาเลย 2.4 2.8 มาเอาเลยได้หมดขอให้เป็น New Fortuner เนี่ยรุ่นไหนก็ได้ในพิธีเป็น New Fortuner นะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่นรอบผู้โชคดีต้องบอกว่าวันเรายังรวบสรุปกันได้ทั้งอาทิตย์นี้เราถึงจะตัดสินการอาทิตย์หน้าคัดเลือกผู้โชคดีนะครับเปิดรับสายนะครับผู้ชมก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับเวลายังพอมีอยู่มาดู SS กันฮะรถยนต์ที่เป็น NGT หรือ NGV จากโรงงานเนี่ยสามารถใส่เป็นแก๊ส LPG ได้ไหมครับจะมีปัญหาไหมได้ก็มีที่เขาถอดออกกันเยอะแยะแต่ว่าเสียของนะคือมันต้องสุดท้ายแบบเกินซื้อคันที่มันไม่ติดมา เอาที่ไม่สมมติว่าถ้ามันเป็น NGV โรงงานครับแล้วเสร็จแล้วเกิดไม่พอใจหาหนึ่งเลยที่เจอไปบ่อยเบื่อหาปั๊มยากแล้วไปรอคิวนานอันนี้เราเห็นใจนะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายถอดออกครับสามารถเปลี่ยนเป็น LPG ได้แต่มันก็เสียของนะอันหนึ่งที่ผมแนะนำคือถ้าเป็นรถบางรุ่นเนี่ยผมแนะนำให้ขายรถคันนี้นะขายตอนที่มันเป็น NGV โรงงานอะมันได้ราคาแต่ถ้ารถคุณเป็น NGV โรงงานรุ่นนี้เขารู้อยู่แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่น NGV ยกตัวอย่างรถ City CNG รถ City CNG สมมุติเนี่ยขายไปเลยขายแล้วซื้อคันใหม่แล้วมันซื้อ City ธรรมดาแล้วมันติด RPG อย่าเอารถพวกนี้ไปรื้อพอรื้อปุ๊บแล้วมันเสียราคาอะไรราคาตกเลยนะเพราะรุ่นเขาเป็นรุ่น NGV รุ่น CNG อยู่แล้วเปิดมากลายเป็น LPG นี่เดี๋ยวก็หาว่าเป็น NGT อย่างเงี้ยจะได้เป็นลิเสียอันยิ่งแพงใหญ่เลยแล้วจะบอกว่าการต้นทุนในการติดตั้งไปเช็คดูนะ NGV แพงกว่า LPG หลายเท่านะแพงกว่า3เท่า4เท่านะครับเพราะนั้นถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆไม่มีใครลื้อออกผมแนะนำให้ขายรถถ้านอกจากจะไม่ขายรถคันนี้ไปขายให้คนที่เขาพร้อมที่เขาอยู่ใกล้ๆปั๊มแก๊สตลอดเวลานั่นแหละอย่างนั้นดีกว่าครับบนหน้าจอครับ Subaru XV ครับกับ MG GS ครับตัวไหนดีครับใช้ในเมือง GS เนี่ยมีเครื่อง 1,500 เทอร์โบที่ราคาเหลือ 89,000 นะฮะก็เลยตัว GS ก็เลยราคา 1,500 เทอร์โบนะฮะถ้าเป็นผมเลือก XV ครับด้วยชื่อชั้นนะครับด้วยแบรนด์ด้วยระบบขับเคลื่อนฮะตัว MG GS ที่เป็น 1,500 เทอร์โบก็ยังเป็นระบบยังขับ2อยู่ใช่ไม่ได้ขับเคลื่อน4ล้อแน่นอนคนละชั้นกับ XV แน่นอนโดยเพราะ XV ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีตัว STI version STI ตกแต่งพิเศษในงาน Motor Expo นะครับเข้าไปดูได้ว่า SUV ตัวท็อปครับค่ายญี่ปุ่นค่ายไหนน่าเล่นสุดครับช่วยอะไรเอ่ยวิเคราะห์Lancer VX 200ครับ SUV ญี่ปุ่นก็คงไม่มีนะ SUV พันแท้ใช่ลุยได้จริงใช้งานได้จริงก็พิสูจน์มาแล้วจากตะวันออกกลางแล้วก็ผู้ที่ใช้แรงคูเซอร์ทั่วโลกใช่VX 200ครับนะต้องเป็น V ตอนนี้ออกเวอร์ชันใหม่หน้าใหม่เมอร์เซเดสมาด้วยหล่อมากหล่อมากแต่ราคาก็เอาเรื่องก็ราคาละ7ล้านอ่ะครับราคาก็ท็อปสุดอ่ะอันนี้ก็คือสุดจริงๆก็สุดก็ VX 200ก็ไม่มีอะไรสุดไปกว่านี้รถญี่ปุ่นหรือถ้ามีตังก็อาจจะไปเล่นแพทโทรใหม่ถ้าไม่ชอบแรงคูเซอร์ก็แพทโทรใหม่ก็ได้นิสสันแพทโทรใหม่อันนั้นก็แพงเหมือนกันแล้วก็ค่าซ่อมก็มโหฬารเหมือนกันเพราะค่าขาอะไรยากแต่หน้าตายังหล่อสู้
VX 200ไม่ได้ผมว่า VX 200หล่อกว่า VX 200หน้าใหม่นี่มันไปเล่นของเล่นของเล่นมีเยอะมากนึกภาพกระจังอัลฟาดเวลไฟนะแล้วไปอยู่ใน SUV แบบเต็มๆหน้าครับโอ้หน้าโหดมากเลยไปแล้วเวลามันไปเล่นของเล่นไปต่อนะมันจะไปซื้อสต็อกเกิลจะไปซื้อกันชงกันชนอะไรเงี้ยแพทโรมันไปไม่ได้อะเลนคูเซอร์มันไปได้อะมีของใช่ถูกป่ะฮะมันทำมาเซิร์ฟสำหรับผลิตมาสำหรับเลนคูเซอร์แต่ถ้าSUVที่ดีที่สุดในโลกวันนี้มันไม่ใช่ครับ G63 มันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะไม่พูดถึงนะถามว่าดีที่สุดในโลกวันนี้ผมให้อยู่3ตัวเนี่ย G Ben G63 6x6 G55 AMG แล้วก็ Range Rover ตัวใหม่ Range Sport นะไม่ใช่ Sport Range Vogue ตัวใหม่ตัวใหญ่จัดไปมาดูข้อนี้นะครับ E92 ครับปี06ราคา 1.25 ล้านวิ่งไป 37,000 น่าใช่ไหมครับวิ่งน้อยนะ92 92ก็คือซีรีส์3คูเป้ถ้า93ถึงจะเป็น M 93 93เป็นเปิดประทุนพูดผิด92นี่ก็มีทั้ง M มีทั้ง M ทั้งธรรมดาแต่ราคานี้น่าจะเป็นตัวธรรมดาเท่าไหร่125 125ก็ผมว่าก็จะเป็น320 330แต่ก็เล่นได้นะถ้าเจอ330เวิร์คนะแล้วเครื่องใหญ่ไว้ก่อนถือว่าเล่นได้นะราคานี้แล้วก็ถือว่าไม่น้อยนะถ้าเกิดรถสภาพดีเช็คดูไม่มีอุบัติเหตุซื้อได้นะกลัวเจอรถประมูลหรือเปล่าก็เช็คทะเบียนก่อนเลยว่ารถอะไรคันนี้แล้วก็ที่มาที่ไปถ้าเป็น BM Thailand แล้วไม่มีอุบัติเหตุซื้อได้เลย1.2 ล้านเนี่ยต่อลงมาจริงๆ1.1 ล้านก็จบร้านเดียวเผยขายเลยชั่วโมงนี้นะเขาแบกเอาไว้เต็นท์แบกเอาไว้ในร้านเอาเงิน1.1 ล้านไปเนี่ยปุ๊บจบผมว่าอ่ะหมดเวลาแล้วพี่โบ๊ทเอาเหรอครับหมดเวลาครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ทาง Switch Channel 2 691นะครับเราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ